โดยการตอบสนองตามคำเชิญของสหายสอนไซส์ศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายฟั่มมิงจิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เริ่มต้นการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมของประชุมร่วมกับมติการร่วมมือลาวเวียดนามครั้งที่45ในกรอบการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่11ถึง12มกราคม2023เวลา 7:30 นเช้าของวันที่11มกราคม2023สหายฟั่มหมิงจิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงสนามบินสากลวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์ออกหับคณะผู้แทนมีสหายอรุณไซสุนราชรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายเหมียนบาฮุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยมวลชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์และคนลาวเสื้อสายเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากนั้นคณะผู้แทนขั้นสูงของเวียดนามก็ได้เดินทางไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักหบดินน้ำเพื่อเป็นการแสดงความเคารพหักความกตัญญูฮู้บุญคุณถึงคุณงามความดีน้ำใจต่อสู่อย่างพิลาศอาถรรพ์และบ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษลาวก็คือบรรดานักหบปฏิวัติที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิบัติอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การที่นำนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนสามารถญาติได้ไสยสนะอันใหญ่ในการปลดปล่อยชาตินี่เป็นการเดินทางเยี่ยมยามลาวข้างทวีปของนายกเวียดนามภายหลังเข้ารับตำแหน่งสหายนายกเวียดนามยังเป็นการนำขั้นสูงต่างประเทศขณะทวีปที่เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังสหายสอนไซส์ศรีพันดรได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในท้ายเดือนธันวาคมปี2022ที่ผ่านมา